เมื่อนกน้อยเริ่มเติบใหญ่จึงได้หวนกลับคืนถิ่นต้นไม้ใหญ่ด้วยใจรักโรงเรือนอัจฉริยะระบบ IoT ระบบน้ำพ่นหมอกควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนคือสิ่งที่โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตท.ได้นำมาสนับสนุนวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมหาดผ่านการดำเนินงานของพนักงานจากโครงการ Restart Thailand นวัตกรรมเทคโนโลยีในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มิ่งผสานกับภูมิความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านพลังใจคนรุ่นใหม่ที่รักในบ้านเกิดยิ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีรอยยิ้มได้อย่างชัดเจนก็ดีใจที่ได้เข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่เราอยู่ค่ะให้แบบเกษตรกรที่เขาทำอยู่แถวเนี้ยเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ช่วยลดหย่อนเวลาการทำงานเขาค่ะคือเราดีใจนะคะส่วนลึกๆงานเราดีใจมากเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แบบนี้เพราะว่าเราก็ทำตามภาษาของเกษตรอินทรีย์พื้นฐานก็คือถ้ามีโครงการตัวนี้เข้ามาทำให้เรามีความภูมิใจว่าเฮ้ยผลผลิตมันต้องดีขึ้นและอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางกลุ่มปตท.โดย GC ได้ร่วมแบ่งปันความรักและรอยยิ้มให้นั้นก็คือสวนผักปันลักภายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะมันตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตน้องๆดีขึ้นคือความยั่งยืนของโครงการนี้เด็กๆก็จะได้ความรู้ซึ่งตัวนี้ถ้าเด็กเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวไปเพื่อให้เด็กเขาสามารถมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตนะคะโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตท.